กลับมาติดตาม NBT ทั่วไทยกันต่อนะครับช่วงนี้หลายพื้นที่อากาศร้อนนะครับบางแห่งคุณผู้ชมครับอุณหภูมิพุ่งสูงกว่า40องศานะครับอากาศร้อนคนส่วนใหญ่ก็มักจะหลีกเลี่ยงที่กลางแจ้งแต่สําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติอากาศร้อนกับการนอนอาบแดดบนชายหาดและเล่นน้ําทะเลเป็นสิ่งที่เขาชื่นชอบกับการมาเที่ยวเมืองไทยครับบริเวณชายหาดพัทยากลางเมืองพัทยา มีกลุ่มนะักท่องเที่ยวต่างชาติจานวนมากเลยนะครับนอนอาบแดดพักผ่อนและลงเล่นน้ากันอย่างสนุกสนานมีความสุขนะักท่องเที่ยวบางคนใช้บริการร่วมเตียงชายหาดนอนอาบแดดและพักผ่อนขณะที่พื้นที่เมืองพัทยา มีดัชนีความร้อนสูงกว่า50องศาเซลเซียสยครับคุณผู้ชมชายหาดพัทยาเป็นพื้นที่โล่งนะครับและก็มีทิวทัศน์ที่สวยงามตลอดแนวชายหาดกว่า3กิโลเมตรจึงเป็นสถานที่โปรดปรานสําหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เหนีอยกัดหนาวบินมาพักผ่อนนอนอาบแดดที่ทะเลบ้านเราครับส่วนที่จังหวัดนครราชสีมาครับอากาศร้อนจัดเช่นกันนะครับโดยเฉพาะช่วงกลางวันทางสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9นครราชสีมา เตือนประชาชนระวังการเจ็บป่วยจากโรคลมแดดหรือโรคฮิสโตรกซึ่งเป็นภาวะที่ร่างกายไม่สามารถปรับตัวหรือควบคุมระดับความร้อนในร่างกายได้ครับส่งผลให้หน้ามืดมีอาการเพ้อกระสับกระส่ายหายใจเร็วมึนงงหัวใจเต้นผิดจังหวะชักเกรงช็อกจนถึงขั้นหมดสติหากไม่ได้รับการรักษาอย่างทันท่วงทีก็อาจทําให้เสียชีวิตได้นะครับสำหรับกลุ่มเสี่ยงที่ต้องระวังเป็นพิเศษครับก็คือผู้ที่ทํางานหรือทํากิจกรรมกลางแดดนะครับ อย่างเช่นนักกีฬาผู้ใช้แรงงานกเกษตรกรคนงานก่อสร้างเด็กอายุต่ำกว่า5ปีและผู้สูงอายุอยีกกลุ่มหนึ่งคือผู้มีโรคประจำตัวนะครับอย่างเช่นโรคหัวใจโรคหลอดเลือดสมองโรคความดันโลหิตสูงผู้มีภาวะอ้วนและผู้ที่พักผ่อนไม่เพียงพอรวมไปถึงผู้ที่ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปร,ริมาณมากด้วยครับส่วนสาเหตุที่เดือนมีนาคมถึงเมษายนของทุกปีมีอากาศร้อนจัด เป็นเพราะในช่วงหน้าร้อนลำแสงดวงอาทิตย์จะส่องตรงตั้งฉากบริเวณเขตร้อนทำให้รับพลังงานแสงอาทิตย์แบบเต็มๆนะครับและช่วงนี้มักจะปรากฏย่อมความกดอากาศต่ำเพราะความร้อนปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนและบางช่วงอาจจะมีคลื่นความร้อนแผ่ปกคลุมจึงทำให้อากาศร้อนถึงร้อนจัดนั่นเองครับ